มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโฟกัสฟาดนิ่มหลวงพี่กาโตะพระไม่รู้น่าจะอยู่เงียบๆแนะศึกมาหางานทำกรณีที่สังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์คลิปของหลวงพี่กาโตะหรือว่าพระพงศกรประภัสโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่กำลังพูดต่อหน้านักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชโดยตอนนึงนะคะได้พูดถึงม็อบราษฎรที่แสดงถึงสัญลักษณ์ชู3นิ้วใจความว่าคนสมัยนี้ทะเลาะกันโดยเฉพาะวัยรุ่นอาตมาปวดหัวมากที่ไปชู3นิ้วกันเด็กวัยรุ่นบ้านเราดีหน่อยนึงโดยเฉพาะชาวใต้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่อื่นสงสารมากเที่ยวไปชู3นิ้วกันบางคนหุงข้าวไม่เป็นแต่ไปปฏิรูปประเทศแล้วในประเด็นดังกล่าวโฟกัสจีรกุลนักแสดงชื่อดังที่มีจุดยืนสนับสนุนการออกมาชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มราษฎรแสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์โดยแชร์คลิปจากทวิตเตอร์ข่าวสดพร้อมเขียนข้อความระบุเอาไว้ว่าพระไม่รู้พระก็น่าจะอยู่เงียบๆลองศึกมาหางานทำดูค่ะจะได้รู้สึกเหมือนประชาชนทั่วไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ